จุรินทร์ชี้ไม่มีใครห้ามยิ่งลักษณ์กลับไทยเตือนใช้ทักษิณโมเดลระวังเกิดวิกฤตซ้ำจุรินทร์ชี้ไม่มีใครห้ามยิ่งลักษณ์กลับไทยแต่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเตือนอย่าใช้ทักษิณโมเดลจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายหวั่นซ้ำรอยนิรโทษกรรมสุดซอยเมื่อวันที่6มีนาคม2567ที่รัฐสภานายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ปชป.กล่าวกรณีกระแสข่าวนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับประเทศไทยและอาจมีการใช้วิธีพิเศษเพื่อไม่ต้องถูกจำคุกโดยนายจุรินทร์กล่าวว่าความจริงไม่ได้มีใครห้ามนางสาวยิ่งลักษณ์กลับประเทศสามารถกลับได้อยู่แล้วแต่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่ไม่กลับเป็นเพราะหนีคดีไม่ใช่เพราะมีใครไม่ให้กลับหรือประเทศไทยไม่ให้กลับฉะนั้นอยู่ที่นางสาวยิ่งลักษณ์ว่าจะตัดสินใจอย่างไรแต่การทำอะไรหากไม่ถูกต้องก็ต้องเกรงใจประชาชนบ้างเพราะหลักกฎหมายบ้านเมืองยังมีอยู่ผิดก็ต้องรับผิดถูกก็ต้องรับถูกจะมาทำลายเหยียบย่ำทั้งหมดตนคิดว่าวันหนึ่งจะย้อนกลับมาจึงขอฝากเตือนไว้ทั้งนี้ไม่ได้มีอะไรอคติทั้งสิ้นเมื่อถามกรณีนางสาวยิ่งลักษณ์หลุดจากหลายคดีเป็นการปูทางกลับสู่ประเทศไทยหรือไม่นายจุรินทร์กล่าวว่าถ้าจะกลับก็ไม่ต้องปูทางเพราะกลับได้อยู่แล้วแต่คดีที่ยังค้างคาอยู่และโทษที่ศาลยุติธรรมตัดสินไว้ก็ยังอยู่ก็ต้องว่าไปตามนั้นจะเป็นการดีที่สุดสำหรับอนาคตของประเทศและอนาคตของทุกฝ่ายรวมถึงอนาคตของนางสาวยิ่งลักษณ์เองด้วยเมื่อถามว่าหากนางสาวยิ่งลักษณ์กลับมาจะใช้ทักษิณโมเดลได้หรือไม่นายจุรินทร์กล่าวว่าอย่าไปทำลายกระบวนการยุติธรรมอีกเลยเดี๋ยวจะกลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนรู้สึกมากและจับตาดูอยู่อย่าคิดว่าประชาชนไม่พูดแล้วไม่รู้สึกหรือเขาไม่เจ็บปวดบ้านเมืองจะอยู่ได้ก็โดยหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งเหมือนที่นายกรัฐมนตรีพูดแต่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ทำบ้านเมืองจะอยู่ได้ถูกก็ต้องเป็นถูกผิดก็ต้องเป็นผิดถ้าทำผิดเป็นถูกแล้วจะอยู่กันอย่างไรเพราะจะเท่ากับเป็นการส่งเสริมการทำผิดแล้วประเทศจะเดินหน้าไปอย่างไรนี่เป็นสิ่งที่ต้องตระหนักและช่วยกันสร้างซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์เองก็ต้องช่วยสร้างด้วยนายจุรินทร์กล่าวเมื่อถามว่ามีการวิเคราะห์ว่าเงื่อนไขของนางสาวยิ่งลักษณ์ไม่เหมือนกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและไม่เข้าเงื่อนไขกรมราชทัณฑ์อาจมีการใช้แนวทางอื่นช่วยเหลือนายจุรินทร์กล่าวว่าถ้าหากทุจริตก็เข้าข่ายกระทำความผิดตามรัฐธรรมนูญมาตรา157นายจุรินทร์กล่าวต่อว่าหากปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตหรือหรี่ตาข้างหนึ่งให้ทุจริตก็เข้าข่ายไม่แตกต่างกันซึ่งรัฐบาลต้องรับผิดชอบสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ารัฐบาลไม่รู้เห็นเป็นใจเมื่อถามกรณีการเอื้อให้นายทักษิณไม่ต้องเข้าเรือนจำจะเป็นประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจหรืออภิปรายทั่วไปได้หรือไม่นายจุรินทร์กล่าวว่าขอรอมติของพรรคร่วมฝ่ายค้านก่อนจึงจะตัดสินใจว่าเดินไปทางไหนเมื่อถามกรณีกระแสข่าวมีการดีลเพื่อปูทางให้นายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์กลับมาตั้งแต่แรกนายจุรินทร์กล่าวว่าไม่ทราบแต่ตนมองปรากฏการณ์ในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่รักความยุติธรรมเช่นเดียวกับคนจำนวนไม่น้อยในประเทศไทยเชื่อว่าอยากเห็นถูกเป็นถูกอยากเห็นผิดเป็นผิดนายจุรินทร์กล่าวต่อว่าเพราะเราเคยออกกฎหมายล้างผิดแล้วสุดท้ายบ้านเมืองเสียหายยับเยินมาแล้วตอนพระราชบัญญัติพ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉุกเฉินอย่าทำให้ซ้ำรอยอีกคือหัวใจสำคัญเรื่องที่รู้มามีคนผิดอยู่แล้วธัญญาฝากคำถามถึงทีเคเข้าใจความรู้สึกโยเกิร์ตช็อกเรื่องที่รู้มามีคนผิดอยู่แล้วธัญญาฝากคำถามถึงทีเคเพื่อนพิธีกรร่วมรายการดังเข้าใจความรู้สึกโยเกิร์ตช็อก
ลั่นคู่รักมันก็ควรมีแค่สองคนธัญญาธัญญาเรศหนึ่งในพิธีกรร่วมรายการดังอยู่ด้วยกันเผยหลังได้ดูรายการซึ่งทีเคปิยวัฒน์พร้อมด้วยโยเกิร์ตณัฐชาเปิดใจอย่าหลังคบหาดูใจกันมานาน8ปีแต่งงานมา4ปีท่ามกลางกระแสข่าวสะพัดว่าสาเหตุเพราะฝ่ายชายขอมีโลก2ใบโดยธัญญายอมรับตกใจว่าได้ดูในรายการก็รู้สึกตกใจไม่มองว่าเป็นอาถรรพ์พิธีกรรายการจะต้องเลิกรากันมองว่าเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแต่ละคู่เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากเลิกรากันแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็ต้องยอมรับและมูฟออนไปตอนนี้ยังไม่มีโอกาสได้เจอทั้งสองคนถ้าเจออยากให้กำลังใจทั้งคู่โดยเฉพาะโยเกิร์ตเข้าใจอารมณ์ความเป็นผู้หญิงที่เจอปัญหาแบบนี้แล้วคงรู้สึกเจ็บและช็อกมากเข้าใจว่าผู้หญิงก็ที่อยากแต่งงานครั้งเดียวไม่ใช่แต่งแล้วเลิกเชื่อว่าน้องเข้มแข็งอยากให้ผ่านไปให้ได้เช่นเดียวกันกับทีเคอยากให้กำลังใจแต่อาจจะถามด้วยว่าทำไมอ่ะธัญญาบอกอีกว่าจากเรื่องที่รู้มามีคนผิดอยู่แล้วแต่ก็เคารพการตัดสินใจของทั้งสองฝ่ายเชื่อว่าเวลาและกำลังใจจากคนรอบตัวจะทำให้โยเกิร์ตแข็งแกร่งขึ้นและเชื่อว่าคนดีๆจะเข้ามาแน่นอนส่วนคำว่าโลกสองใบธัญญามองว่าสมัยนี้เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละคู่หากยอมรับไม่ได้ก็ต้องจบที่การออกมาจากจุดนั้นแต่สำหรับตนเห็นว่าคู่รักมันก็ควรมีแค่สองคนเท่านั้นขอบคุณที่มาในเอนเตอร์เทน นาโอยะอิโนะอุเอะพร้อมปะทะเนรี่จัดใหญ่ที่โตเกียวโดมครั้งแรกรอบ34ปีนาโอยะอิโนะอุเอะแชมป์มวยโลกชาวญี่ปุ่น4สถาบันรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวทเจ้าของสถิติชนะรวด26ไฟต์น็อก23พร้อมปะทะกับหลุยเนรี่นักชกเม็กซิกันตัวร้ายของแฟนมวยแดนปลาดิบในวันที่6พฤษภาคมนี้ที่โตเกียวโดมซึ่งจะเป็นสังเวียนจัดมวยเป็นครั้งแรกในรอบ34ปีหลังจากไฟท์ไมค์ไทสันเจมส์ดักลาสในปี1990ผมมีแรงจูงใจในการชกที่สูงขึ้นเรื่อยๆพร้อมจะเจอกับคู่ชกที่แกร่งขึ้นผมจะขึ้นชกในสภาพร่างกายที่ดีที่สุดเขาอาจจะเป็นนักชกหมัดหนักแต่ไม่มีปัญหาผมจินตนาการการชกในเวทีที่โตเกียวโดมไม่ได้เหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะเป็นโมเมนต์ที่ยอดเยี่ยมผมต้องการพิสูจน์ว่าผมจะเป็นแชมป์ที่ดีที่สุดและชัยชนะไฟนี้จะทำให้ผมไปถึงจุดนั้นอิโนะอุเอะหนักจริงทุบทาปาเลสรวบแชมป์โลก4สถาบันสถิติชนะรวด26ไฟล็อกวันสถานที่ลงตัวนาโอยะอิโนะอุเอะพร้อมฟาดปากเนรี่ป้องแชมป์มวยโลกนาโอยะอิโนะอุเอะได้คิวมวยโลกไฟหน้าวางตัวจังโก้อันตรายอริแฟนมวยญี่ปุ่นโดยคณะกรรมการมวยญี่ปุ่น JBC ยอมปลดแบนโทษตลอดชีวิตเนรี่หลังทำเรื่องงามหน้าไว้ในการชกกับชินซึเกะยามานากะในปี2017ที่เจ้าตัวชนะแต่ถูกตรวจพบสารต้องห้ามและไฟรีแมตช์ปี2018ชนะแต่ทำน้ำหนักไม่ผ่านโดยไฟนี้คณะกรรมการมวยญี่ปุ่น JBC ทำเรื่องปลดแบนให้เป็นกรณีพิเศษโดยในงานแถลงข่าวเนรี่ได้กล่าวขอโทษกับชินซึเกะและรับปากว่าจะทำน้ำหนักผ่านเกณฑ์ขึ้นชกกับนาโอยะอย่างสมศักดิ์ศรีในวันเดียวกันจะมีการชกชิงแชมป์โลกอีก2คู่คือเจสันมาโลนี่แชมป์รุ่นแบนตัมเวทองค์กรมวยโลกดับเบิล UBO จะเดิมพันแชมป์กับทาคุมะอิโนะอุเอะแชมป์ดับเบิล UBA น้องชายของนาโอยะและเซโกยูกิแชมป์โลกฟลายเวทดับเบิล UBA จะป้องกันแชมป์กับทาคุวาฮาระ